สวัสดีจ้าวันนี้นะจ๊ะเจ๊ก็จะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาวเส้นเล็กและนี่ก็เป็นน้ำซุปของเจ๊เนี่ยน้ำซุปสูตรคุณปู่ของเจ๊เลยนะจ๊ะต้มมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนหม้อเลยก็เป็นรุ่นคุณปู่แล้วนะจ๊ะแล้วถัดมาเจ๊ก็จะมีเครื่องปรุงไว้ให้กับลูกค้าด้วยนะจ๊ะใครอยากกินเผ็ดแซ่บแค่ไหนเนี่ยจัดได้เลยจ้าแล้วนี่ก็เป็นวัตถุดิบของก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเจ๊นะจัดหนักจัดเต็มไปเลยจ้าอุ๊ยลูกค้ามาสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะเอาเส้นใหญ่รวมเนื้อนะครับเจ๊แต่ไม่เอาเนื้อหมานะครับขอไว้ไว้หน่อยนะครับดูสิผมหิวจะย่าอยู่แล้วไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันเนี่ยอาจารย์จ่าจ่าได้เลยจ้าแซ่บสิจ๊ะโดยเฉพาะแม่ค้าเนี่ยแซ่บมากหวังเจ๊สั่งเลยแล้วกันนะฉันเอาหมี่ขาวเย็นตาโฟทะเลแล้วกันค่ะจ๊ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะค่ะลูกค้าคนแรกเราก็จะลวกเส้นใหญ่ก่อนนะลูกค้าบอกว่าหิวมากๆเลยเจ๊ก็จะใส่ไปให้เยอะๆเลยนะจ๊ะลวกไปเลยลวกนี่เส้นใหญ่ของเราใส่หัวงอกกับผักแบบนี้ลวกแล้วก็ใส่ตับเครื่องในต่างๆลูกชิ้นเนื้อหมูสับแล้วก็เอามาลวกตักใส่ถ้วยใส่กระเทียมเจียวลงไปใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็เลือดแล้วเราก็เอาเลือดมาลวกก็จะได้น้ำตกแล้วใส่ลงไปเลยจ้าใส่น้ำซุปเพิ่มหน่อยนะใส่ต้นหอมผักชีเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำตกรวมเนื้อก๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าสั่งได้แล้วจ้าเออเจ๊ปรุงให้ผมหน่อยนะครับได้จะเอาแบบไหนดีล่ะจ๊ะขอหวานๆเผ็ดๆแซ่บๆเลยครับได้จ้ะใส่น้ำตาลหวานๆใช่ไหมจ๊ะตามด้วยพริกแซ่บๆน้ำส้มนิดหน่อยอีกนิดละกันโอเคนี่ค่ะคุณลูกค้าเท่าไหร่ครับเจ๊รวมเนื้อ50บาทจ้าเอ้าขอบคุณค่ะหวานเผ็ดแซ่บอร่อยยกนิ้วให้เลยถ้วยต่อไปก็เส้นหมี่ลวกเส้นนะจ๊ะใส่ถั่วงอกคะน้าลวกตักใส่ถ้วยใส่ปลาหมึกลงไปใส่ของทะเลลงไปให้หมดเลยใส่ผักด้วยลวกใส่ถ้วยใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็นี่น้ำเย็นตาโฟสีแดงของเจ๊แล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปเสร็จแล้วจ้าเส้นหมี่เย็นตาโฟนี่จ้าเท่าไหร่คะเจ๊เส้นหมี่เย็นตาโฟทะเล70บาทจ้ะนี่ค่ะเจ๊อร่อยมากเลยค่ะดูสิคะอร่อยจะติดมือเลยล่ะค่ะขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะวันหลังเนี่ยก็มาอุดหนุนเจ๊ใหม่นะจ๊ะโอ๊ยฝนตกตรงนี้ปิดร้านแล้วสิเนี่ยอ้าวลูกค้าสวัสดีค่ะร้านเจ๊จะปิดแล้วนะคะจะเอาอะไรดีล่ะจ๊ะเอาก๋วยเตี๋ยวชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเลยครับเจ๊ใส่มาเต็มที่เลยครับเจ๊เอาเส้นอะไรล่ะจ๊ะเส้นอะไรก็ได้ใส่มาเลยครับผมจ่ายไม่อั้นจ้าๆๆนั่งรอก่อนละกันอ่ะงั้นจัดเส้นไปเยอะๆเลยลวกถั่วงอกกับผักลวกลูกชิ้นหมูสับรวมเนื้อใส่เข้าไปลวกอย่าลืมใส่กระเทียมเจียวด้วยแล้วก็เครื่องปรุงตักน้ำซุปใส่ต้นหอมผักชีโอเคเสร็จแล้วจ้านี่จ่าได้แล้วจ้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าหายไปไหนหายไปไหนแล้วเนี่ยโถเอ้ยฉันโดนแกล้งอีกแล้วสิเนี่ยสั่งแล้วก็ไม่กินตังก็ไม่จ่ายเปลืองของจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยอารมณ์เสียปิดร้านดีกว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่นะเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยวันนี้ขายดีจริงๆเลยเฮงเอาละจ้ะถ้างั้นเจ๊ก็ขอตัวไปเก็บร้านก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า